อยากใช้ปากกับแฟนแต่ทำไม่เป็นแฟนก็อยากให้ทำแล้วก็ไม่เคยทำให้ใครนะคะทำแล้วก็กลัวว่าจะอายแฟนทำไงดีคะครับที่จริงผมขอชื่นชมคนถามนะฮะเพราะว่าเป็นคนที่เปิดใจนะฮะเปิดใจว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะนี่ผมมาวิเคราะห์คำพูดนะฮะใช้คำว่าอยากแต่ว่ามีความต้องการมีความพร้อมมีความปรารถนาที่อยากทำแล้วก็แฟนก็อยากให้ทำด้วยก็แสดงว่าสองท่านเนี่ยสองคนเนี่ยมีความคิดที่สอดคล้องกันก็เลยอยากเรียนให้ทราบว่าเป็นสิ่งดีสิ่งปกติโดยการมีเพศสัมพันธ์ทางปากนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับเป็นสิ่งที่คนสองคนคุยกันตกลงกันว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรก็สุดแท้แต่นะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีและถ้าตั้งต้นด้วยความต้องการตรงกันและมีใจให้กันแล้วเนี่ยก็คิดว่าไม่น่ายากผมว่าคงจะต้องให้ฝ่ายชายค่อยๆยอมเข้าใจแล้วก็ค่อยๆแนะนำค่อยๆแนะนำหรือเปรียบเรื่องการเทคนิคแบบนี้เหมือนกับการรับประทานอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นไอศกรีมนะฮะลองคุยเป็นเรื่องของสนุกสนานไปทานไอศกรีมโดยไม่ใช้ช้อนอะไรทำนองนั้นครับก็อาจจะเลี่ยงเบี่ยงไปนะฮะเพราะว่าหญิงชักเข้าใจชักกล้าพูดคุยด้วยก็คงจะง่ายขึ้นในการคุยต่อไปคุณหมอแนะนำให้ฝ่ายชายช่วยชี้แนะหรือไกด์เนี่ยบนพื้นฐานของความรู้สึกของฝ่ายชายใช่ไหมคือฝ่ายชายเนี่ยคงไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในการนะมีออรัลเซ็กซ์ชายกับชายด้วยกันแต่คราวนี้ตัวเองรู้สึกอย่างไรก็บอกผู้หญิงไปอย่างนั้นว่าอันนี้เจ็บอันนี้ดีอันนี้อย่างนั้นใช่ไหมครับคุณหมออันนี้ถูกต้องเริ่มต้นว่าเรารู้ความต้องการเราใช่ไหมชอบแบบไหนอยากให้ทำแบบไหนเราอาจจะบอกนะฝ่ายหญิงเหมือนกันฝ่ายหญิงก็บอกว่าชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนคือแล้วก็เอาความคิด2คนมาประสานกันนะฮะไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อนไม่จำเป็นเลยเพราะว่าทุกอย่างในเรื่องแบบนี้ธรรมชาติจะแนะนำแล้วก็จะชี้นำไปเองครับนะฮะผมว่าเป็นเรื่องที่ว่าดีแล้วที่ว่ากล้าที่จะคุยกันนะครับฟังแล้วก็นะฮะเบาใจได้นะครับสำหรับผู้ถาม